ท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนเทศในที่ประชุมพระเมื่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2530ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีมีธรรมะที่สาวมีผู้มาอยู่หลายปีก็มีก็ไม่เห็นเป็นเครื่องส่งเสริมอะไรขึ้นถ้าพูดถึงสิ่งภายนอกก็มันจะมากดให้เราหนักลงไปเรื่อยๆมันเป็นยังไงอยู่หลายปีมันน่าจะเสริมไปทำไมกดลงกดลงคิดในสิ่งที่เราไม่คิดแสดงออกมาในสิ่งที่เราไม่แสดงนี่คืออันทำให้เราคิดเรื่อยๆไปสุดท้ายมันก็ออกเป็นคำเป็นประโยคออกมาเป็นคำพูดออกมาอย่างนี้เรื่องก่อนนั้นสร้างนี่นี่เคยพูดเสมอทำไมจึงพูดด้วยความเห็นไผ่ทำไมจึงไม่เห็นขุนนี่ที่มันขัดกันอยู่ขัดกันอยู่อย่างนี้นี่เจ้ากลนะวะแบบฉบับมีอยู่ให้เห็นอยู่ตำตาอยู่นี่นะฟังเด็กไม่ใช่เอาปลอมๆ มาพูดกันแบบปลอมๆฟังกันแบบปลอมๆ อ่านกันแบบปลอมๆ อ่านกันด้วยตัวจริงของจริงมีอยู่ตำรับตำรานั่นแหละคือองค์ศาสดาท่านก็พูดไว้แล้วเวลาเราล่วงไปแล้วก็คือทำวินัยนี่ที่เราแสดงว่าเนี่ยจะเป็นครูแทนอาตถาคตมันบอกไม่มีอะไรผิดไงพระพุทธเจ้าท่านเป็นยังไงท่านชมเชยที่ตรงไหนการก่อการสร้างความเป็นความยุ่งเหยิงวุ่นวายในเรื่องจิตตภาวนาและสอนมาตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งบรรพิพานไม่ทรงเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นอย่างใดเลยเพราะเป็นสวคาลธรรมคือตรัสไว้ชอบชอบแล้วจะไปแก้ไขอะไรอีกล่ะก็เมื่อตรัสไว้ชอบแล้วผู้ฟังน่าจะพิจิตรพิจารณาอันนี้ทำให้ผมอุกภาษาภาษีสามเรียกอุกนี่จะตายมันคับหัวอกภาษาอันนี้เขาเรียกอุกมันคับหัวอกพูดอะไรก็พูดแล้วหมู่เพื่อนไม่มาสนใจจะยึดเอาไปเป็นข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสของตัวเองเพราะธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะเครื่องกำจัดทั้งนั้นทำให้คิดสถานที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตั้งแต่วันเริ่มแรกออกทรงประหนวดจนกระทั่งวันปรินิพพานเป็นสถานที่เช่นไรน่ะเขียนไม่แล้วออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าออกจากพระอากัปกิริยาทุกอาการของศาสดาองค์เอกที่ประกาศไว้ให้เราทั้งหลายได้ยึดเป็นคติตัวอย่างทั้งพุทธังสนังกัจฉามิในหัวใจด้วยทั้งกิริยาการที่จะยึดเป็นข้อปฏิบัติด้วยนั่นมีแต่องค์ศาสดาท่านแสดงออกมาถ้าอาการทุกอย่างเป็นแบบเป็นฉบับได้ทั้งสิ้นนี่มันเป็นยังไงพวกเรามันถึงไม่ได้สนใจว่าเป็นของสำคัญอะไรเลยทำไงพระองค์ประทับอยู่ในที่เช่นไรดูสิตำราว่าไงไปเที่ยวหาอยู่เพราะว่าปราสาทราชมณฑลที่รูล้านหลานอย่างโลกที่เขาสั่งสมกิเลสไม่รู้จักตายไม่เข็ดหลาบนั่นเหรอแต่แบบนั่นเหรอแล้วเราไม่ทำไมเราไม่เข็ดในเรื่องทุกข์แล้วก็ให้ทำแบบโลกเขาเด็กถ้าเราเข็ดเรื่องทุกข์ก็ให้ทำแบบศาสดาศาสดาเป็นผู้เข็ดทุกข์เป็นผู้กลัวทุกข์เป็นผู้เข็ดหลาบที่สุดถึงพระทัยทำไมพวกเราจึงดื้อด้านที่สุดจนถึงใจถึงใจฟังแหละตั้งแต่วันเสด็จออกทรงพระหนวดสถานที่ใดที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ด้วยความหรูหราเหมือนโลกทั้งหลายนะเราหาดูที่ในตำรามีไหมมีแต่ในป่าในเขาในถ้ำเงื่อมผาเนี่ยฟังดิพุทธยาขาดแคลนที่โลกเขาไม่ต้องการทั้งนั้นสถานที่ฉะนั้นนั่นแหละที่ศาสดาอยู่เป็นสังเกตที่ธรรมท่านเดินยังไงแถวทางของธรรมท่านเดินยังไงผู้จะถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกมันเป็นทุกข์และมหันตทุกข์อยู่ภายในใจให้ออกหมดท่านดำเนินยังไงกิเลสมันเดินสายไหนน่ะธรรมะพระเจ้าเดินสายไหนน่ะนั่นมันเป็นคู่แข่งกันอยู่ในธรรมะกับกิเลสน่ะ
ประทับอยู่ในที่เช่นไรของศาสดานั่นแหละธรรมเดินสายนั่นเองเป็นยังไงพวกกิเลสพวกตายมารู้จักเข็ดจักหลับเพราะกองทุกข์ทั้งหลายเหยียบย่ำหัวใจที่ออกมาจากกิเลสมันสร้างขึ้นมานี่มันไม่มีจักรยานมันเดินมันไม่รู้จักเข็ดจักหลับมันเดินสายไหนน่ะนั้นรู้แล้วยังเนี่ยกิเลสมันเดินสายไหนเดินสายอย่างพวกเราเดินอยู่เดี๋ยวนี้ไม่รู้จักเข็ดจักหลับมันรู้จักเป็นจักตายอย่างนี้แหละดูเอาดูตัวเองนั่นอย่าไปดูที่อื่นทำพระพุทธเจ้ามันขัดกันตลอดเวลากับพวกเราเดินเดี๋ยวนี้ยูมก็เลยกลายเป็นเรื่องหรูๆล้าๆไปเสมอเลยนี่แววของธรรมไม่มีแสดงออกมาให้เห็นบ้างเลยนี่ที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนหมอนมุ้งมือจะหรูๆล้าๆไปเสมอมินทบาทก็ดูเอาเนื้อเฟือมินจนล้นปากฉะนั้นพอบ่ายๆก็น้ำอะไรต่ออะไรอีกไม่รู้กี่ครั้งกี่หนกินมันจะตายจนมันมีสถานียับยั้งนั่นคือที่นั่นแหละที่เห็นมันเดินสายนั่นแหละดูเอาใครเป็นผู้ดำเนินอย่างนี้จะเป็นใครถ้าไม่ใช่พวกเราเพราะฉะนั้นจึงให้ดูพวกเราให้ดูพวกเราสิจะดูที่ไหนมันไม่เจอดูพวกเราเนี่ยจะเจอผู้ที่ปฏิญาณตนในหัวใจนี่ว่าแก้กิเลสแก้กิเลสนี่แหละคือผู้สั่งสมกิเลสอยู่เวลานี้จะเป็นใครที่ไหนไปบินทบาทบินทบาทเครื่องอยู่เครื่องบินนั่นแหละพวกประเภทอาหารก็จัดเข้าในบินทบาทบินหนักก็แปลว่าก้อนข้าวตาตาก็คือตกไปความตกไปแห่งก้อนข้าวนั่นกินกะบาทมันเป็นบาทแค่นี้หนึ่งถ้าเป็นบาทนั้นในตัวหนังสือก็ต้องมีตัวรออยู่ท้ายจะเขียนเป็นรูปการันไม่การันไม่สำคัญตาตาเนี่ยแปลว่าใบใช่ไหมออกขยายไปก็เป็นบาทเนี่ยบินข้ามบาทอันนี้มันอันหนึ่งตกไปตาตาอันนี้เป็นว่าตกไปนับแหละอาศัยวันหนึ่งวันหนึ่งพอให้ชีวิตเป็นไปเพื่อได้ประกอบความภาคเพียรอย่างสมใจคุณง่ายมีความเครื่องใช้ไม่สอยก็อดอยากขาดการแข่งในครั้งพุทธกาลเป็นอย่างนั้นวัดใจสีพระพุทธเจ้าพาดำเนินดำเนินยังไงก็ดูเอาสินั่นแหละองค์ศาสดาพาดำเนินไอ้พวกเทวทัตดำเนินยังไงดูเอาดูเทวทัตดูตัวของเรานี่มันดำเนินยังไงมันเป็นคู่แข่งพระพุทธเจ้าตลอดเวลาทุกขณะจิตที่มันคิดออกมาไม่ใช่เรื่องสังสมกิเลสนั่นแหละเทวทัตดูเอาต่อไปก็จะมีแต่ชื่อกรรมฐานกรรมฐานความจริงตัวจริงของกรรมฐานจะไม่มีเลยไม่มีใครปฏิบัติไม่มีใครเหลียวแลไม่มีใครสนใจเช่นว่าเกสาโลมานาคานตาแต่โจรมันก็ตกแต่งให้เป็นของสวยของงามไปสำคัญมันหมายไปทางสวยทางงามเพื่อสั่งสมกิเลสไปเสียทั้งสิ้นนั่นอันพิจารณาที่มันเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วกรรมฐานมันเหลือไหมมันก็มีแต่ชื่อสิคือไม่สนใจปฏิบัตินี่แหละงานของพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ทั้งหลายพูดเลิศเลอให้โลกได้กราบไหว้บูชามาคืองานประเภทนี้ท่านทำสำเร็จแล้วเป็นผู้เลิศเลยขึ้นมาเดี๋ยวนี้ปลุกปล่อยป่าละเลยไปหมดแล้วมาไงแม่ตัวของเราเองก็เหมือนกันเห็นอะไรปั๊มนี่มันจะต้องออกสวยออกงามเรื่องของกิเลสจะออกก่อนดูสิหัวใจคนหัวใจเราความสวยงามเพื่อทางเจริญของกิเลสให้เบิกกว้างไปเนี่ยมันออกก่อนแล้วตาก็ดีทั้งหูก็ดีทั้งภายนอกก็พิ้งไปเพื่อเบิกทางให้กิเลสเดินเหยียบหัวเราไปนั่นเป็นยังไงทราบไหมอย่างนี้ผู้ปฏิบัติเนี่ยที่ว่ามีแต่ชื่อมีแต่ชื่อเกสาโนมานาคานตาสจูมีแต่ชื่อของกรรมฐานเฉยๆแล้วไม่ได้ทำหน้าที่แต่ตามที่ทรงสอนไว้ตาก็เหมือนกันดูอะไรให้เป็นอัตเป็นธรรมเพื่อแก้กิเลสแล้วมันกลับไปดูเพื่อฆ่าตัวเองฆ่าตัวเองฟังเพื่อฆ่าตัวเองสังหารตัวเองเป็น
ลำดับลำดารอบด้านในสิ่งสัมผัสสัมพันธ์ซึ่งเป็นเครื่องมือของใจและเป็นเครื่องมือของกิเลสมันออกทำงานทั้งมันรอบตัวนี้มีแต่สิ่งสังหารตัวเองทั้งนั้นถ้ามันมีธรรมเข้าไปเป็นเครื่องขีดขวางกันแล้วไม่สงสัยว่างั้นเลยเราจะว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ฉลาดแหลมคมเกินพุทธศาสนาเกินศาสดาถ้าลงได้ขัดทางกันหรือสวนทางกันกับพุทธเจ้าแล้วเป็นอย่างนั้นใครจะอวดว่าเก่งขนาดไหนก็เหมือนกับกิเลสมันอวดตัวมันนั่นแหละตาหูจมูกลิ้นกายนี่เครื่องมืออันนี้เป็นเครื่องมือได้สมดังผู้ฝึกธรรมะอันนี้เป็นเครื่องมือในการฝึกธรรมะเข้าสู่ใจใครเผลอเอ้าใครเซ่ออันนี้ก็กลับกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสสังหารตัวเราเองนะถ้าจะว่าเราส่งเสริมเนี่ยตั้งใจเจตนาส่งเสริมจริงมันก็ไม่มีใครที่จะพูดได้ลงคอนะทั้งที่มันก็เป็นอยู่ในหัวใจนั่นแหละเป็นโดยหลักธรรมชาติเห็นปั๊บมันจะไปทางกิเลสทันทีนี่เป็นหลักธรรมชาติของกิเลสที่รวดเร็วยิ่งกว่าธรรมต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปในขั้นที่มันรวดเร็วต่อเมื่อขั้นมันทันกันหรือแซงหน้ากันระหว่างธรรมกับกิเลสแซงกันนั่นทีนี้มันก็รู้หมดมันจะออกช่องไหนทางใดอากัปกิริยาใดนี่ก็เคยได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังแล้วไม่ได้เอาเรื่องเหล่านี้มาไม่ใช่เป็นเรื่องมาพูดหมู่เพื่อนเพื่อความโกหกนี่นะเราพูดด้วยความสงสารเมตตาจริงๆถึงใจจริงเราเคยเป็นมายังไงทำยังไงก็พูดออกมานี่เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าธรรมะนั้นสดๆร้อนๆเช่นเดียวกับกิเลสที่มันสดๆร้อนๆอยู่ภายในหัวใจเราเอามาฟัดกันลงดูสิมันจะเป็นยังไงกิเลสข้ามบุตรการทำไมบันไหลอยู่ในหัวใจของคนเราเหมือนกันนับแต่พระเจ้าลงมาถึงพระสาวกนั่นถ้าพูดถึงผู้สิ้นกิเลสก่อนเหล่านี้เป็นภาชนะสำหรับบรรจุกิเลสทั้งนั้นแต่ทำไมมันบันไหลได้ท่านเอามาใช้ยังไงแล้วเราทำไมมันยิ่งพอกผุนไปพอกผุนไปนี่แหละให้พี่นาเอาสิเรื่องมันเขาสดร้อนเหมือนกันทำก็สดร้อนถ้านำเอามาใช้นำมาใช้ก็สดร้อนแก้กิเลสได้โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันเราพูดให้หมู่เพื่อนฟังไม่ใช่พูดแต่เพียงด้านปริยัติเรียนก็เรียนเราไม่ประมาทเรื่องปริยัติประมาทได้ยังไงไม่มีแม้ไม่ถิ่นแม่ทรายที่จะเป็นอยู่ภายในจิตใจนี้ว่าเราได้ประมาทปริยัติแต่ในแง่ที่จะพูดปฏิบัติต้องพูดปริยัติแฝงไปอยู่แล้วเพราะปริยัติเป็นอาจารย์มีว่าไงการปฏิบัติงานดำเนินงานไม่ดำเนินตามเข็มทิศทางเดินหรือแบบแปลนแผนถังจะดำเนินไปไหนสร้างบ้านสร้างเดินไม่มีแบบแปลนแผนถังทำได้หรือพิจารณานั่นแหละปริยัติไปก่อนอยู่แล้วไปก่อนอยู่แล้วนั่นเพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นจะต้องพูดอะไรทุกแง่ทุกมุมว่าปริยัติปริยัติปริยัติเพราะเป็นเข็มทิศชี้บอกตลอดเวลาสำหรับผู้ปฏิบัติถ้าไม่มีปริยัติแล้วก้าวไม่ออกนะเอสาลุมานะขาอันตาตะจูเป็นอะไรถ้าไม่ใช่เป็นปริยัติสอนแล้วนั่นน่ะนี่เอาไปคลี่คลายสิปฏิบัติขยับขยายออกมันเป็นยังไงรูปลักษณะเป็นยังไงแล้วจนกลายไปถึงนิจจังทุกขังอนัตตารอบตัวไปหมดแล้วนั่นที่เรียกว่าปฏิบัติเอาออกจากปริยัติที่คายไปที่คายไปทำขั้นกันอย่างนั้นสิ่งที่ไม่รู้ไม่เห็นเคยรู้ก็เห็นก็รู้ขึ้นมาอย่างที่พูดนี่ที่ว่าไอ้ท่านสอนนั้นว่าภาวนามยปัญญานั่นลึกไหมละเอียดไหมภาวนามยปัญญาเอาเราจะไปฆ่าได้เถอะเอาฆ่าจนกระทั่งบันตายก็ไม่รู้ไม่เห็นล่ะเรื่องภาวนามยปัญญาเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าผู้ไม่เป็นต้องผู้เป็นเท่านั้นจะทราบทันทีตั้งแต่เริ่มแรกของภาวนามยปัญญาเริ่มไหวตัวจะเริ่มทราบไปโดยลำดับลำดับมันจนถึงขั้นคล่องตัวกลายเป็นมหาปีมหาปัญญาสังหารปนปี้ไปหมดขึ้นที่ว่ากิเลสแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยโทรออกมาไม่ได้นั่นภาวนามยปัญญาโดยแท้นี่แหละเป็นเครื่องฆ่ากิเลสพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกก็ดีเมื่อถึงขั้นแก่นมันจริงแล้วภาวนามยปัญญาคือแก่นแห่งเครื่องมือที่ฆ่ากิเลสถ้าดำเนินไปมันยังไม่ถึงขั้นนี้มันก็ไม่รู้
ว่าเท่าไหร่เรียนจนปากฉีกก็ได้แต่ชื่อเฉยๆไม่ได้ความจริงมาสู่หัวใจเลยแหละแต่เมื่อมันถึงขั้นที่เข้าสู่ความจริงโดยหลักธรรมชาติของภาวนามยปัญญาแล้วไม่ต้องถามใครก็รู้เองพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีท่านพิเศษด้วยปัญญาประเภทนี้ทีนี้มันมีเท่านั้นเลยว่าท่านก็แยกออกไปให้เห็นอีกสุตตมยปัญญาควรได้ปัญญาควรจะเกิดขึ้นจากการเกิดจากการได้ยินได้ฟังก็ให้ได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์จากใครก็ตามให้ได้เป็นคติเครื่องเตือนใจเก็บเล็กผสมน้อยไปนั่นสุตตมยปัญญายินตามมยปัญญาความพิจารณาใคร่ครวญเมื่อสัมผัสสัมพันธ์อะไรอย่าอยู่เฉยให้ฝึกหัดสติปัญญาในทางด้านจินตามยปัญญาแล้วสุดท้ายก็จะไหลเข้าไปหาภาวนามยปัญญาไม่ต้องสงสัยไปนั่นแน่ๆเนี่ยเอาลงไปขั้นภาวนามยปัญญานี้แล้วยังไงกิเลสนี่มันจะหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกหรือยิ่งกว่าแผ่นดินก็ให้มันหนาเถอะหนาว่างั้นเลยนะฟังสิว่าให้มันหนาเถอะหนาฟังสิก็เหมือนอย่างความมืดที่มันมืดมากี่กับกี่กันก็ให้มันมืดเถอะหนาว่างั้นเลยพอเปิดไฟแจ้งกันเท่านั้นมันจะหายเงียบไปทันทีทันใดนั่นมันเอาการเอาเวลามาอวดอ้างกันได้เมื่อไหร่เมื่อเหตุผลมันเหนือกันอยู่แล้วที่ควรจะกำจัดกันได้แล้วทำไมมันจะกำจัดไม่ได้ล่ะนี่ก็เหมือนกันเรื่องของกิเลสมันหนาขนาดไหนก็หนาขึ้นหนาเมื่อมันถึงขั้นถึงภูมิที่จะกำจัดกันได้แล้วกี่กับกี่กันอย่าเอามาอวดเลยว่าเคยอยู่ในหัวใจมาที่เท่านั้นกับเท่านี้กันจะไม่ยอมลงนี่พังทันทีเลยเหมือนกับเราเปิดไฟที่สว่างจ้าขึ้นมาความมืดพังทันทีเลยนั่นเหมือนกันเนี่ยไม่ผิดกันอะไรยังว่าผิดคาดผิดหมายหน้าว่ะธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยใครจะไปคาดไปหมายคาดไม่ได้นะเออผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบตัวเองทุกอย่างทุกอย่างไปเลยเพราะฉะนั้นจริงว่าปริยัติปฏิบัตินั่นเน้นก็ตรงนี้ปริยัติชี้ทางไว้บอกทุกแง่ทุกมุมแล้วไม่สงสัยแล้วไม่ผิดแล้วออกมาจากสวดคาถาตรัสไว้ชอบแล้วชอบแล้วเอาก้าวไปก้าวเดินนี่นะอย่าให้ผิดนะนั่นกล้าเดินตามนี้เพราะกล้าเดินตามนี้แล้วสิ่งที่ไม่เคยรู้ไปเห็นซึ่งเคยได้ยินแต่ในตำหนักตำราได้ยินแต่ครูบาอาจารย์ท่านเทศท่านสอนไว้นะเราจะมาเจอกันที่หัวใจนี่แหละเพราะสถานที่นี้เป็นที่ชุมนุมแห่งกิเลสและธรรมทั้งหลายไม่อยู่ในสถานที่อื่นอยู่ในหัวใจเนี่ยเป็นสถานที่ชุมนุมอันใหญ่หลวงวัฏจักรวัฏจิตรวมอยู่นี้หมดเคยเกิดเคยตายมากี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนเราจะไม่ต้องไปนับให้เสียเวลาเลยทางกันลงที่นี่อันเดียวเท่านั้นเสร็จนั่นฟังสิถ้าลงเป็นภาคปฏิบัติได้รู้ได้เห็นได้สังหารกิเลสแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่เป็นอย่างอื่นมันผิดการนึกว่าภาคความจำภาคความจริงที่ได้พูดเสมอเนี่ยภาคความจำเอามาเป็นพื้นคือปริยัตินั่นน่ะเรียนมาแล้วอย่าเรียนมาอมปากไว้เฉยมาอวดลมอวดแรงนั่นเฉยว่าข้าเรียนรู้เท่านั้นเท่านี้ชั้นนั้นชั้นนี้อย่าเอามาอวดกันเฉยอย่างนั้นไม่ถูกให้เอามาเป็นแบบเป็นฉบับเครื่องดำเนินนั้นถูกต้อง 100% ได้ 100% สมกับสวดคาถาธรรมแท้แต่ไม่ชอบแล้วเอาก้าวเถอะก้าวตามนี้เถอะฮะ พอก้าวตามนี้แล้วผลจะปรากฏขึ้นมาทีนี้ก็รวมตัวเข้ามาอย่างที่ว่าเนื้อวัตจิตวัตจักรมันจะหนาแน่นเท่าลายภูเขาทั้งลูกหรือแผ่นดินทั้งแผ่นก็ให้มันหนาเท่านั้นที่ชุมนุมกันมันจะรู้กันหมดนั่นแหละเอาพุทธิเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่หรอกมันเป็นมันนั่นแหละหมุนของมันเองตามเหตุตามผลที่มันมาสัมผัสสัมพันธ์เรื่องของสัตว์ของอะไรๆก็ตามแต่ไม่เข้าสู่ดวงวิญญาณวิญญาณเข้าสู่ดวงวิญญาณก็มาจากไหนอีกล่ะนั่นก็ไม่มีใครรู้แบบพระพุทธเจ้าแบบนี้จะเป็นแบบที่เอกที่สุดเลยมันไม่มีที่ค้านแบบที่พระเจ้าทรงรู้แบบที่พระเจ้าทรงละแบบที่พระเจ้าทรงสังหารกิเลสที่เป็นข้าศึกที่เป็นตัวพาให้เกิดให้ตายสร้างทุกข์ขึ้นมามากๆในภพชาตินั้นๆไม่มีแบบไหนเหมือนแบบพระพุทธเจ้านะศาสนาเราไม่ได้ประมาทนะมันมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านศาสนาก็ตามถ้าศาสนาใดไม่มีอริยสัจนั่นศาสนานั้นไม่มีเครื่องฆ่ากิเลสว่างั้นเลยสติปัฏฐาน4อริยสัจ4นี่คือเครื่องสังหารกิเลสโดยตรงไม่บอกก็ผู้ฆ่ากิเลสด้วยเครื่องอันนี้ก็รู้เองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึง
ไม่จำเป็นว่าพระพุทธท่านนิพพานไปนานไม่นานเท่าไหร่ถ้าจะทำเป็นการเป็นเวลาที่ไหนดูตัวของเรานี่วางอันใดเปิดขึ้นมาที่นี่ซึ้งมากจริงๆอริยสัจพอเปิดขึ้นมาที่นี่แล้วก็เท่ากับเปิดพระพุทธให้เห็นความจริงของพระเจ้าทั้งหลายและพระสาวกตลอดถึงธรรมที่ท่านรู้ท่านเห็นเปิดขึ้นมาในขณะเดียวกันให้รู้เห็นอย่างเดียวกันหมดเป็นเพียงเรื่องความกว้างความแคบหรือเพื่อนยาวใหญ่มันเป็นเพื่อนอันหนึ่งแต่ว่าฐานอันสำคัญสำคัญได้มาเหมือนกันหมดเลยจากอริยสัจนั่นลงตรงนี้อีกแล้วฐานสำคัญคืออริยสัจได้มาเหมือนกันหมดมันไม่ทันมันอย่างมันรวดเร็วมันเป็นกิเลสไปหมดนะเราไม่ทันมันเลยมันต้องเลยใช้อุบายหลายสันหลายคมไม่นั่นไม่ทันมีฐานที่จะดักที่จะเด็ดกันอย่างแต่ก่อนๆมันก็หายากไปด้วยทุกวันมันมีสถานที่เป็นเครื่องส่งเสริมเป็นเครื่องกดถ่วงได้โดยไม่ต้องสงสัยพระท่านทำถึงสอนดังสถานที่เข้าเป็นความจำเป็นด้วยกันสถานที่โน่นไปอยู่ที่โน่นไปที่บอกเป็นในถ้ำเนี่ยบอกแล้วลูกขมูลเนี่ยบอกแล้วมันมีสิ่งที่จะช่วยอย่างนี้มันถ้ำมันจะถ้ำไม่เฉยมันเป็นที่สนุกสนานรื่นเริงของพวกกิเลสทั้งหลายซะด้วยนะเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นทำเลไหนที่ว่าเหมาะสมสำหรับการบำเพ็ญมันก็เป็นที่เหมาะสมสำหรับพวกนี้ไปเที่ยวรื่นเริงกันอีกแหละเป็นอย่างนั้นเวลาไปอยู่ในที่ที่จะประมาทไม่ได้มันมีนี่นะนั่นเนี่ยเวลาทำมีโอกาสที่จะเกิดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเกิดได้เต็มโอกาสพูดง่ายๆคือในสถานที่เช่นนั้นเราไปนอนใจได้ยังไงในป่านี้มันไม่มีอะไรมันมีแต่เรากับสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อกันรอบด้านอย่างนี้มันจะไปมัวประมาทอยู่ได้ยังไงนั่นมันเห็นได้ชัดอยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัตินั่นนี่แหละสถานที่เช่นนี้เนี่ยมันช่วยนะแล้วใครจะไปตั้งโรงงานราคาตันหาขึ้นมาในที่เช่นนั้นมันจะตายอยู่ในขณะใดก็ไม่รู้ตายด้วยเหตุผลของกายอะไรมันไม่ต้องถามมันก็บอกมันก็รู้ในตัวของเราเองนั่นความเพียรมันก็มีแล้วสิอันนี้ก็ทั้งเมืองการมีพอเป็นไปได้นะผมดูไปดูแล้วเหมาะมีเป็นทางจันทร์นี่ยังจะไปอีกอยู่เวลาว่างๆจะไปเที่ยวซอกแซกดูทางอะไรเข้าไปทางกระทิงเขาก็แจกจะยิงเขาเล่าให้ฟังหลายแห่งอยู่เดี๋ยวเข้าไปดูแล้วก็จะเตือนหมู่เพื่อนแนะหมู่เพื่อนน้อยจังหวะไว้สำหรับคุณบุตรสุดท้ายไปหลังจะได้พอเห็นร่องรอยบ้างไม่งั้นจะไม่มีเหลือเลยสมบัติอันล้ำค่าสถานที่อันล้ำค่าอย่างนั้นสำหรับผู้รวมเป็นธรรมจะไม่มีเหลือเลยทีนี้แต่ที่เหลือเขาเที่ยวกลืนหมดเลยไม่มีเหลือเลยนี่ที่มันน่าทุเรศนะสถานที่ล้ำค่าอย่างที่พูดเนี่ยดูมันไม่มีคุณค่าอะไรตัวของเราตัวของเราเมื่อไม่มีคุณค่าบัดตัวของเรามีขณะใดที่เราว่ามันมีคุณค่าตัวของเราขณะนั้นที่เหลือมันก็ไม่มีคุณค่าเหมือนกันขณะใดที่เราว่าเรามีคุณค่านั้นนะตัวกิเลสมันคุณค่ามันใหญ่โตเหยียบหัวเราลงตรงนั้นยิ่งต้องนะหาที่เช่นนั้นเหมือนผ้าขี้ริ้วคนทั้งคนไม่มีคุณค่านั้นแหละเวลามีคุณค่าขึ้นมามีเวลานั้นแหละไม่ลืมตัวนี่บางทีไปอยู่บางแห่งเหมือนกับมันจะโผล่ขึ้นมาเสือน่ะมันทางขึ้นมาแต่แท้ทางมันขึ้นมานี่เหมือนกับมันจะโผล่ขึ้นมาตรงนี้แน่เนี่ยปรากฏว่ามันเคยมีเรามันมาอยู่มันขึ้นมันลงอยู่ตั้งกับตั้งกันตัวนี้ตายตัวนั้นมาแล้วก็สับเปลี่ยนกันเรื่อยทายเทกันเรื่อยแล้วจนทางมันขึ้นลงมันจนกระทั่งเป็นเหวนะมันขึ้นมันลงนะมันนานแสนนานขนาดนั้นไม่ใช่ตัวเดียวนั่นน่ะมันผัดมันเปลี่ยนกันมาตั้งแต่นานเท่าไหร่
ภูเขาลูกนี้มีมานานเท่าไหร่นั่นแล้วสัตว์เหล่านี้มันอาศัยมาได้นานเท่าไหร่นั่นละมันก็เป็นไปอย่างนั้นเวลาไปอยู่นั่นมันก็เหมาะแล้วใครจะไปสั่งสมกิเลสล่ะเมื่อมันเป็นเช่นนั้นมันก็มีแต่ความตั้งท่าตั้งทางเป็นกับตายก็มอบไว้กับธรรมหมุนติ้วติ้วเข้าสู่ธรรมสติเข้าสู่นั้นปัญญาเข้าสู่นั่นไงก็เย็นต่อไปในขั้นพุทธกาลนั่นก็ขั้นมีแสดงไว้ว่าติดเสือกินพระก็มีในตำรับตำรามีแต่มีน้อยมากนะนั่นก็อธิบายว่าไปเกี่ยวกับเรื่องกรรมเสียเสือตัวนั้นกับพระองค์นั้นมีกรรมอะไรกันนั่นท่านก็แสดงเรื่องกรรมไว้อีกเสียเราก็หายสงสัยเหมือนว่าถ้ากรรมไม่เกี่ยวกันก็มันก็จะมากินไรสัตว์เต็มแผ่นดินอยู่นี่นะเนี่ยมันทำให้คิดเลี่ยงๆไปอย่างนั้นเสียแต่ถ้าคิดลงถึงขั้นที่ว่าจะเป็นจะตายก็ตายเถอะตายเพราะเสือกินด้วยความเพียรนี่ให้เห็นทุกทีเลยนะชีวิตของโลกนี้มีมากมายไม่เห็นเป็นอย่างนี้วะเนี่ยมันจะพลิกมาอย่างนี้ให้มันพลิกมามันเป็นอุบายของธรรมนี่นะมันเป็นได้แก้กันได้ล่ะเรื่องของสติปัญญาเป็นไม่ล้าสมัยล่ะเมื่อถึงขั้นถึงการเวลาที่มันจะดิ้นตัวเองแล้วมันเป็นไปได้เนี่ยอย่างที่ว่านั่นมันจะว่าใครเป็นคนสอนจริงๆหรือมันก็เราไม่ประมาทครูบาอาจารย์นะอันนี้ก็เพราะอำนาจของสติปัญญาที่เราฝึกขัดเองมันแสดงขึ้นมาให้เราได้รู้ได้เห็นอย่างที่ว่าไอ้ภาวนาไม่คิดถึงเรื่องอะไรเลยให้มีแต่พุทโธกับความรู้ให้ยันกันอยู่นี่เท่านั้นเป็นกับตายเสืออะไรช้างอะไรไม่ต้องไปยุ่งกับมันให้มีแต่ทำบริกรรมกับความรู้เด่นอยู่นี่เท่านั้นเนี่ยแล้วมันก็เป็นขึ้นมาจริงๆเลยเกิดความจนถึงขนาดที่ว่ากล้าหาญเต็มที่ทั้งที่ขณะก่อนมันกลัวเต็มที่แล้วขณะหลังนี่กล้าหาญเต็มที่เนี่ยมันเห็นผลชัดเจนนี่ก็จะว่าใครบอกมันก็ยอมพูดลำบากนะครูบาอาจารย์ท่านก็สอนแล้วภาวนาให้จิตรวมอยู่ได้สิมันก็ท่านก็บอกกลางๆไว้อย่างนี้เสียเวลามันเป็นขึ้นในเจ้าของมันเห็นเฉพาะนี่นะรู้เฉพาะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เนี่ยถึงขั้นที่จิตเป็นสมาธิแล้วมันก็หมุนติ้วอยู่กับสมาธิความสงบใจสงบตัวเองนั่นเสียมันก็ไม่ไปยุ่งกับเรื่องภายนอกอีกแล้วเนี่ยนี่ก็เห็นชัดในวงผู้ปฏิบัติเอาหาให้เห็นในวงของตัวเราทีนั่นก็คือมันเป็นขั้นของจิตขั้นของจิตกับที่เราจะพิจารณาสิ่งภายนอกมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเช่นจิตที่ก้าวเข้าสู่ขั้นวิปัสสนาเขาอย่างเคยพูดนั่นแยกหมดเลยนะแยกธาตุแยกขันธ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาดูเลยลืมไปทิศทางไปที่ว่าสัตว์เป็นสัตว์ร้ายหรือไอสัตว์ตอนนั้นเป็นสัตว์ร้ายนี่เป็นสัตว์ร้ายอะไรนี่มันเลยลืมไปหมดไอเรื่องสัตว์ร้ายสัตว์ดีอะไรนะมันมีแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มหัวใจเราผู้พิจารณานี่เสียเนี่ยไปอย่างนั้นอีกเราก็ไม่ทราบจะเอาอะไรมาครัวอีกเนี่ยเป็นไอนี่แหละพอนั้นไปแล้วมันก็หมดนี่คือความว่างเปล่าไปหมดเนี่ยมาถึงขั้นว่างมันก็ว่างมันเองปรุงขึ้นมาอะไรก็ปรุงขึ้นมาที่แทบเดียวก็เหมือนฟ้าแลบพอเป็นร่างขึ้นมาเนี่ยเป็นภาพขึ้นมาพับดับพร้อมดับพร้อมให้อยู่มันอยู่ไม่ได้นี่ว่างั้นมันรวดเร็วของความปรุงของความและความชำนาญปรุงภาพขึ้นมาเช่นภาพเสืออย่างนี้นะปรุงภาพขึ้นมามันก็รู้เสียทั้งภาพเสือที่มันออกไปจากหัวใจเราเนี่ยแล้วมันรู้ทั้งมันดับมันมีที่ไหนไม่ต้องมีเป็นใจกับภาพบริษัทแสดงอยู่นี่มันตื่นบ้าอะไรเนี่ยว่าเจ้าของเพราะมันเห็นชัดเจนจนถึงขนาดที่ว่าเจ้าของได้มันถึงว่าคนเราแต่ก่อนมันไม่เห็นอย่างนี้มันก็ไม่รู้ไม่ทราบมาจากไหนพอคิดเรื่องอะไรก็เป็นภาพนั้นขึ้นมาเหมือนกับมาจากห้าทวีปนี่ความจริงมันออกไปจากใจนี่เนี่ยเวลามันทันอย่างนั้นจริงๆมันทันมามันออกป้าไปก็ไปเห็นมันอยู่นี่เวลาดับมันก็ดับไปให้เห็นอยู่นี่ทั้งต้นทั้งตายทั้งขึ้นทั้งล่างมันเห็นของมันอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะหลงไปไหนล่ะเนี่ยถึงขั้นมันรู้เนี่ยก็เป็นขั้นหนึ่งเสียขั้นหนึ่งการพิจารณามันก็เป็นขั้นสังขารหลงสังขารตื่นสังขารตื่นภาพเจ้าของเนี่ยเมื่อมันรอบแล้วเนี่ยมันก็ไม่ตื่น
มันก็ภาพเหมือนแสงห้อยเนี่ยแทบ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 มันก็อย่างนี้แล้วดับไปก็เห็นอยู่นี่เนี่ยมันเห็นชัดตรงขนาดแล้วมันก็จิตจะสงสัยอะไรนี่แหละการพิจารณามันเป็นขั้นถึงขั้นอย่างนี้นะขั้นเริ่มต้นมันมักจะเป็นอย่างที่ว่ามีแต่คำบริกรรมไม่ยอมมันออกไปไหนเลยเถื่อก็ตามช้างก็ตามเป็นก็ตามตายก็ตามเถื่อไม่เคลื่อนจากคำบริกรรมเช่นพุทโธพุทโธนี่นะไม่รู้อย่างนี้เท่านั้นเมื่อเวลาสั่งสมตัวเข้าสั่งสมตัวเข้าด้วยคำบริกรรมถี่ยิบถี่ยิบไปมันเลยเป็นพลังขึ้นมาจิตค่อยแน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นแน่นปั่นเลยคิดออกไปถึงเสือก็ไม่กลัวแต่ก่อนไม่ได้นะคิดออกไปภาพนี่โอ้ยเหมือนกับว่าผ่าลงทั้งครึ่งผ่าหมดทั้งตัวเลยมันอาการมันหนักขนาดนั้นนะมันเป็นพิษมากความคิดเช่นนั้นพูดง่ายๆว่างั้นมันทำลายจิตของเราให้หาความสงบไม่ได้เลยนั่นเรียกว่ามันรุนแรงมากแต่ขนาดหลังนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะมันสั่งสมตัวของมันเต็มที่แล้วคิดไปเรื่องไหนอ้าวเถอะว่างั้นเลยมันไม่ได้กวนนั่นมันสั่งสมกำลังมันได้พอแล้วนี่แต่ขั้นหนึ่งขั้นไปสมาธิขั้นไปวิปัสสนาขั้นไปวิปัสสนาละเอียดจนกระทั่งขั้นบ้างเปล่าเขามีแต่ความปรุงของเจ้าของหลอกเจ้าของกันว่าหลงสังขารก็ไม่ผิดอะไรพ่อแม่ครูอาจารย์ว่าหลงสังขารบ้าหลงสังขารเห็นว่าโอ้ยมันถูกไปของคนหนึ่งรู้ไปหมดแล้วคนหนึ่งยังไม่รู้ยังตะคุบเงาอยู่ยังมาอวดว่าตัวเก่งอยู่นี่ฉันบ้าโอ้ยคนถูกนั่นแหละมันหลงสังขารหลงสังขารบ้าหลงสังขารพอถึงขั้นมันรอบแล้วมันจะหายมันหลงไงมันก็จะเอาอะไรมาหลงมันรอบแล้วมันรู้แล้วอะไรมาหลงเหมือนอย่างนี้เดินมันลายเหมือนเสือก็ตามที่มันไอ้ปั้งนี่มันไม่ใช่เสือมันเห็นอยู่เนี่ยใครจะไปหลงอะไรถ้ามันเห็นอย่างที่ว่ามันไม่แน่เหมือนงูกับปลาอย่างนั้นมันก็อาจจะว่าเสือได้พอเห็นชัดๆโอ้ไอ้ปั้งเท่านั้นพอนี่พอดูชัดอ๋อไอ้ปั้งไม่ใช่เสือที่จะเอาอะไรมาหลอกมันไอ้ปั้งนี่นี่ก็เหมือนการภาพมันแสดงมาอะไรๆมันแสดงมาเมื่อมันละเอียดละออมันทันกันแล้วมันก็เหมือนอย่างเราดูไอ้ตั้งเองทั้งขามันปรุงแพ้มาดับพร้อมดับพร้อมแล้วเฮ้ยที่ไหนมันอันนี้เองเป็นคนเป็นธรรมชาติหลอกเราเองเมื่อรู้นี้แล้วไม่เห็นมีอะไรหลอกในโลกทั้งสามแดนโลกธาตุไม่มีอะไรหลอกถ้าไม่ใช่ทั้งขามเจ้าของหลอกเจ้าของที่อย่างเดียวเท่านั้นนั่นพอมันถึงขั้นมันรู้มันเป็นอย่างนั้นแล้วจะเอาอะไรมาหลอกอีกอ่ะมันชัดขนาดแล้วจนกระทั่งไม่มีอะไรหลอกแล้วมันสบายเท่านั้นแหละนะโอเคเท่านั้นแหละนะนี่คือเหนื่อยเพียรอยู่ภายในนี่แหละฮะพูดจะยากนะวันนี้ผมก็พิจารณาแล้วพิจารณาแล้วจนกระทั่งค่ำถึงตัดสินใจมาประชุมนะเพราะอันนี้เองน่ะทดสอบกันอยู่ทดลองกันอยู่มันเป็นยังไงสังเกตอยู่เรื่อยตั้งแต่วันมาละอันเทศมันจะเป็นยังไงคิดจนกระทั่งค่ำถึงหนึ่งลงใจบอกให้พระประชุมพระวันนี้ยังมีประชุมพระในเวลาเทศก็เป็นอย่างที่เราคิดไว้จริงๆนะวันนี้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะมันบอกอยู่ภายในใครเขานี่มันใครพูดยากๆเว้ยพูดไม่ถูกนะเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่จากนี้จะของนะมันเป็นหน้าอยู่เลยนะเข้าสวยไม่เอาเลยนะระยะนี้มานี่ไม่ได้แตะเข้าสวยเลยนะกำหนดลองกำหนดดูนี่มันถอยกูเลยก็แสดงว่ามันยังมีอะไรของมันอยู่นั่นเข้าสวยเราฉันมาได้เท่าไหร่แล้วตั้งแต่วันเกิดจนป่านนี้มามันทำไมมันยังมันจึงถอยอย่างนั้นมันทำให้คิดเขาก็โชคดีอยู่นั่นแหละฉันดีอยู่ไม่ฝืนฉันดีแต่ว่าเวลาฉันลงไปแล้วมันมีถ่ายนะถ่ายวันละสองหนสามหนทุกวันหากไม่เมื่อยไม่เพลียผมก็เลยเอาจุดนั่นน่ะจุดไม่เมื่อยไม่เพลียแล้วพอฉันเสร็จแล้วก็เอายานี่ฉันลงไปทาราโซนาเซนเนี่ยลงไปสองเม็ด
แล้วก็ตอนบ่ายสักหนึ่งเม็ดแล้วก็พอหาก็อยู่ว่ามากก็ยังที่เห็นนั่นแหละอีกว่าไงนั้นไม่ค่อยจะได้ประโยชน์นอกจากมันจะมีโทษแฝงไปมาเพราะความเกี่ยวเนื่องกันอยู่ด้วยกันแต่การปฏิบัติเข้ากันไม่สนิทเพราะความไม่รอบคอบนี่เพราะกิเลสมันแฝงเลยกิเลสนั่นแหละมันพาให้กระทบกันไม่ใช่ธรรมนะนี่อันหนึ่งอันเดียวกันมันต้องบีบหัวมันเลยใครไปยอมว่ากิเลสว่ามันดีแง่ไหนแล้วเป็นเสร็จให้มันทั้งนั้นล่ะฟังให้ดีนะถ้ายังเข้าใจว่ากิเลสมันดีตรงไหนนั่นละตัวเข้าใจว่าเราดีตรงนั้นน่ะนั่นละตัวมันเขี้ยวมันจะแหลมคมตรงนั้นน่ะมันกัดเพื่อนฝูงกัดตรงนั้นกัดที่ลึกๆอยู่ภายในนะไม่จำเป็นจะต้องมาทะเลาะกันข้างนอกมันกัดอยู่ภายในเป็นทิฏฐิมานะไม่ยอมลงใครน่ะนี่ละตัวสำคัญนี่ดูที่ท่านกับพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตอนหน้าแต่แค่กิเลสมันยังไม่ถอยไงเรายกตัวอย่างเช่นพระเมืองโกสัมพีถ้าทำกระถึกกับพระวินัยทรทะเลาะกันธรรมกระถึกก็มีบริษัทบริวารท่านประมาณไว้ว่า500พระวินัยทรก็มีบริษัทบริวารประมาณ500นี่เราจะไม่พูดอะไรมากแล้วก็ต่างคนต่างฝ่ายต่างมีบริษัทบริวารนั่นมันทะเลาะกันเพราะการถ่ายส้วมที่นี่ไอ้ส้วมมันเป็นส้วมสาธารณะถ้าตามหลักวินัยแล้วจะเอาน้ำเหลือไว้ไม่ได้นอกจากกระบอกน้ำเป็นของตัวโดยเฉพาะไม่มีใครมาใช้มาเกี่ยวข้องด้วยเช่นอย่างนั้นอย่างที่ผมใช้อยู่ของผมของใครก็ตามถ้าเป็นเรื่องของเฉพาะของเจ้าของเราถึงจะเอาน้ำไว้ก็ไม่ผิดพระวินัยเพราะท่านมีข้อยกเว้นไว้แล้วเห็นชัดเจนอยู่แล้วนะถ้าเป็นส้วมสาธารณะกระบอกน้ำต้องเอาเทออกให้หมดนี่ที่นี่พระธรรมกถึกนี่เอาน้ำเหลือไว้สิพระธรรมวินัยทำไปถ่ายแล้วเห็นน้ำไปพูดให้ลูกศิษย์ฟังลูกศิษย์ก็ไปพูดให้ลูกศิษย์ของพระธรรมกถึกฟังอีกแล้วนั่นแหละที่เริ่มแล้วนั่นเรื่องเกิดขึ้นอาจารย์นั่นแกเอาน้ำเหลือไว้ในกระบอกอะไรไว้ในกระบอกเวลาถ่ายแล้วก็ไม่รู้ว่าผิดพระวินัยมาทางนี้เราว่าแล้วนู้นว่านี่เอาไปเอามามันก็หนักเข้าเป็นทะเลาะกันพระพุทธเจ้ามาชำระเองไม่ยอมฟังเสียงนั่นนี่แหละที่ว่ากิเลสมันมีคุณค่าทำวินัยทรก็ลูกศิษย์ตถาคตพระธรรมกถึกก็ลูกศิษย์ตถาคตมีบริษัทบริวารคนละ500แล้วบทเวลาเรายิ่งมันไม่เห็นคุณค่าของสถาคตเรายิ่งกว่าที่เด็กเลยฟัดกันเสียพระพุทธเจ้าทรงชำระไม่ยอมฟังเสียงก็พระองค์เสด็จหนีไปเลยไปจำพรรษาอยู่ที่ป่าไร่กับช้างนั่นเนี่ยภิกษุชาวโกสัมพีมีผู้ย่อๆขนาดท่านศาสดามันยังไม่ยอมฟังฟังดินี่จะมาพูดอะไรผมตัวเท่าหนูนี่ถ้าท่านทั้งหลายไม่เห็นธรรมว่าเป็นธรรมไม่เห็นกิเลสว่าเป็นตัวภัยแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างที่เป็นมานั้นมันเป็นมีเป็นแบบเป็นฉบับมาแล้วกิเลสมันเก่งขนาดไหนใครก็ว่าใครเก่งใครว่าใครเก่งจนกระทั่งถึงได้โลกธาตุหวั่นสักครั้งหนึ่งกระเทือนไปหมดทั่วแดนพุทธจักรฟังสิอันนี้บอกเวลาภัยไปนิมนต์พระอานนท์ไปนิมนต์พระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วทางนั้นยอมรับกันหมดแล้วเพราะเขาไม่ใส่บาตรให้กินนี่พูดง่ายๆประชาชนญาติโยมเขาไม่ใส่บาตรให้กินเขาชี้หน้าเลยมันเป็นประโยชน์อะไรกับพวกผ้าเหล่านี้วะศาสดาองค์เอกแท้ๆมันยังไม่เห็นเป็นคุณค่าอะไรหน้าเคารพเริ่มใส่ยิ่งกว่ากิเลสอยู่บนหัวใจมันเลยแล้วใส่บาตรให้กินนั้นมันเสียข้าวไปทำไมเขาวะนั่นแหละที่แล้วผ้าเหล่านั้นก็ผอมโซลงไปที่มันจะตายล่ะมาพิจารณาถึงเรื่องความกระทบกระเทือนนี้ก็ไม่เห็นได้ผลได้ประโยชน์อะไรมีแต่ความเสียหายโดยถ่ายเดียวนั่นทั้งสองฝ่ายมาพิจารณามันมีแต่ความเสียหายด้วยกันทั้งนั้นต่างคนต่างสร้างความเสียหายขึ้นมาทั้งครูทั้งอาจารย์ทั้งสองฝ่ายนั่นมาเทียบยอมรับแล้วให้พระอานนท์ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระองค์เสด็จมาตอนนั้นมีช้างอุปถัมภถะพระองค์อยู่ในป่าไร่ๆนี่มีอยู่งั้นนะมีรามา
พวกนั้นเขาก็ชี้หน้าอีกแล้วที่นี่พระพุทธเจ้าเวลาพระเจ้าเรียกประชุมทั้งสองฝ่ายเพราะมันจะตายจริงแล้วมันยอมมันจะยอมอยู่แล้วนี่พระพุทธเจ้าไม่แสดงอะไรมันก็ยอมหมดแล้วเพราะโทษมันบอกเองนี่ประกาศลั่นไปทั่วดินแดนท่านจะว่าไงนี่พอพระพุทธเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางสงฆ์แล้วก็พวกประชาชนญาติโยมก็มาชี้หน้าสิไหนพวกไหนพวกธรรมกถึกไหนพวกไหนพวกวินัยทรที่กัดกันเจ๋งๆแล้วพูดอย่างนี้เนี่ยภาษาเราไม่ใช่อย่างนี้นะพระพุทธเจ้าท่านฟังสิฉลาดขนาดไหนอ้าวฟังสิเฮ้ยตถาลูกตถาคตทั้งนั้นนี่นะตั้งแต่ลูกของพวกท่านทั้งหลายยังมีทะเลาะกันได้ทำไมลูกตถาคตก็มีกิเลสทำไมทะเลาะกันไม่ได้ล่ะนี่กำลังจะปรับปรุงความเข้าใจให้รู้เรื่องรู้ราวเรื่องกันและกันไม่ใช่เป็นความผิดนี่นะอย่ามายุ่งนะฟังสิพระพุทธเจ้างอบเลยฟังสิฉลาดไหมศาสดาองค์เอกลูกของท่านทั้งหลายยังทะเลาะกันมีกี่คนยังทะเลาะกันได้ลูกของเราเป็นร้อยๆบางพันก็จะไม่ให้มีได้บ้างเหรอเวลามันไม่เข้าใจกันมันก็ต้องเป็นธรรมดาคนเรานะอย่าเข้ามายุ่งนะนะท่านตรงนี้ไม่ได้มาเพื่อท่านทั้งหลายนะมาเพื่อตถาคตต่างหากนะนะตั้งที่นี่แหละให้สำหรับตำรามเห็นมีอยู่นี่พออย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมเลยก็ผู้ที่เห็นโทษก็เห็นอยู่แล้วนี่จะว่าไงทั้งหมดไม่ใช่ว่าตั้งหน้าตั้งตาจะเป็นคนชั่วที่อย่างเดียวเป็นคนดีก็มีอยู่เยอะในนั้นแต่ว่ามันมีตัวสำคัญสำคัญเพียงตัวหนึ่งสองตัวเท่านั้นน่ะมันก่อให้เกิดเรื่องราวขึ้นมาใหญ่โตเหมือนกับว่าโลกนี้มีตั้งแต่ไฟไปต่างๆหมดทั้งกินน้ำมันก็มีแต่มันเวลานั้นน้ำแสดงออกไม่ได้พูดง่ายๆว่างี้เด็กพอพระองค์แสดงธรรมขึ้นอันนี้บาลีนี่ผมก็ลืมเสียก็แสดงก็ไม่ผิดอะไรก็ดีว่าอยู่ถ้าเราว่าเราตัวเราดีอย่างนั้นเราดีอย่างนี้ในภาษาบาลีท่านผมลืมซะเดี๋ยวนี้ผมไม่บาลีผมลืมได้แต่คำแปลแต่ก็ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะหากได้คำว่าจุดไหนที่ไหนที่ว่าตัวดีตัวเด่นนั้นละคือตัวมันเร็วมันเร็วมันเร็วแน่ฟังสิท่านว่านี่ความไม่รอบมันเป็นอย่างนี้เองนะคือไม่รอบกิเลสกิเลสมันเก่งกว่าเราความหมายว่างั้นนี่พอเทศจบลงแล้วก็ถ้าเป็นทั้งสองฝ่ายทั้งพระธรรมกถึกทั้งวินัยทรนะบรรลุธรรมก็โอ้โหไม่ใช่น้อยๆเหมือนกับฟ้าดินถล่มเหมือนกันนะเวลากระเทือนทางฝ่ายลบก็กระเทือนด้วยขนาดนั้นที่นี่เวลากระเทือนทางฝ่ายบวกก็เหมือนกันแล้วก็เลยเป็นนิทานไว้ทั้งสองเลยให้เป็นคติแบบฉบับพวกเราทั้งหลายฟังพวกเราส่วนมากมันจะมีแต่แบบลบแล้วไม่มีบวกมาแก้กันนะถ้ามันไปเป็นแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันทันมันไม่ตามกิเลสไม่ทันนะนั่นท่านตามกิเลสทันที่พระพุทธเจ้ามันยังไม่ยอมฟังความจริงนั่นแหละกิเลสมันไม่เคยลงใครแต่ไหนแหละอย่าว่าศาสดาองค์นี้หรือองค์ไหนมันก็ไม่เคยลงพูดง่ายนอกจากมันคอขาดไปเลยเพราะมันสู้อำนาจของธรรมพระพุทธเจ้ามาได้สั้นเองอย่าให้มันลงมันหมอบลาบพระพุทธเจ้ามันไม่ยอมหมอบมันคอขาดไปเลยมันไม่หมอบก็เอาคอขาดไปเลยพระพุทธเจ้าไม่ใช่องค์ธรรมดาองค์เอกนี่นะมันไม่ลงก็ให้คอมันขาดไปเลยกิเลสนี่อะไรฟาดเป็นพวกกิเลสคอขาดทั้งหมดแล้วซึ่งได้เป็นศาสดาศาสดาพวกเราสงวนกิเลสกลัวกิเลสคอขาดกลัวจะขอคอขาดมาเท่านั้นว่างไงเอ๋วผมมันแต่อะไรนะอย่างนี้แหละท่านประธานจึงไปลงมาอุศนมุงก็หน้าของมันเป็นเนี่ยเป็นเขาเป็นต่อเลยพูดถึงเรื่องท่านไปอยู่ที่ป่าไร่ๆก็แหมช้างนี่ก็อัศจรรย์นะช้างอัศจรรย์สัตว์ธรรมไอ้ช้างไปอยู่ที่ป่าไร่ๆช้างมาอุปถัมภ์ถากพระองค์โอ้ยบอกไว้หมดนะวิธีช้างทำยังไงเนี่ยในตำรับตำนานท่านแสดงไว้ละเอียดมากเป็นที่สนใจด้วยนะมันน่าสนใจนี่เรื่องราวเป็นตุเป็นตะจริงๆฟังไปอ่านไปฟังไปมันทำให้เกิดอะไรภาพโพสต์ขึ้นมาภายในจิตใจของเราเนี่ยเหมือนยังเอาภาพมาให้ดูภาพโพสต์เป็นอย่างนี้เรื่อยๆระหว่างพระพุทธเจ้ากับช้างกับโขงช้างนะไม่ใช่ตัวเดียวให้ด้วยนะเป็นของโขงมาช้างตัวนั้นอ่ะเป็นหัวหน้ามาอุทัมมาถามพระพุทธเจ้านั่นแหละที่พระองค์ที่ทรงจำพรรษาพระองค์เดียวก็มีพรรษานั่นที่ในป่านะท่านเอามาเขียนหนึ่งโอ้ตำหนักตำรานเพื่อให้เป็นคติตัวอย่างอันดีแก่พวกเราทั้งหลาย
เพราะเรื่องของกิเลสมันเป็นได้อย่างนั้นอย่างนั้นและคนง่ายว่างั้นอย่าว่าแต่สมัยนู้นเลยสมัยนี้มันก็เป็นได้อย่างนั้นแหละคนง่ายมันไม่อาการิโกฟังสิทำไม่มีการมีสถานที่เวลาเมื่อชั้นใดกิเลสมันก็เหมือนกันที่ไม่ยกออกมาเป็นข้อเปรียบเทียบขู่มันไว้ข้ามฟันมันหนอนหัวขาดคอขาดตลอดเวลาถึงได้ครับกิเลสเนี่ยแต่ก่อนข้อยกยอมันไม่ได้นะเฮ็ดให้มันเลยทันทีเหมือนอย่างช้างที่เขาลากสุงนะช้างลากสุงนี่เราจะไปพูดยกยอปอปั้นมันเห็นอกเห็นใจมันไม่ได้นะโอ้ยน่าสงสารนั่นนะมาลากสุงทั้งสุงโอ้ยยืดอ่อนเปียกไปหมดเลยช้างตัวนั้นนะมันต้องขึงขังตึงตังเนี่ยถึงได้ฮะนี่เหมือนกันกิเลสเราจะไปยกยอปอปั้นไม่ได้นะดูหัวใจร้อนเถอะมันเหมือนกับไฟที่มันได้เชื้อน่ะมันไหม้ของมันอยู่น่ะแต่ตับตุ๊บตับตุ๊บตับดอกไฟมันกระเด็นออกปุ๊บปับปุ๊บปับจากกองไฟได้เชื้อเป็นยังไงกิเลสมันได้เชื้อมันก็เหมือนกันอยู่ในหัวใจเรามันไปได้มาจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสมันเอาเข้ามาเผากันอยู่ในหัวใจเรามีมากมีน้อยเห็นได้ชัดได้ชัดสำหรับผู้ที่จะฆ่ากิเลสเห็นได้ชัดอยู่ที่หัวใจคนมีสติคนจะฆ่ากิเลสคือคนมีสติจากนั้นก็คนมีปัญญาแล้วทำไมความเพียรจะไม่มีที่นี่เมื่อมันเห็นชัดเข้าชัดเข้าจะเข้าความหนักเอาเบาสู้นี้มันก็มาเองแล้วก็พังนี่อันนั้นพังแล้วอะไรมาดีที่นี่ฟังสิแต่กองไฟที่ว่าคือที่เด็กเผาหัวใจมันไฟได้เชื้อคืออะไรแล้วได้เชื้อของมันมามันได้มาจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่ไปกระทบได้กระทบกระเทือนอะไรมาแล้วมันเอามาเป็นอันนี้ฟุ้งคิดอยู่ในนั้นเป็นธรรมารมณ์แล้วก็เผาอยู่ที่หัวใจเรามองดูมันก็เห็นอันนี้เราพูดพ่อเป็นพ่อเปรียบเทียบให้มันเข้าใกล้คิดติดพันอยู่ในตัวของเราเอาตามเข้าไปตามเข้าไปดูเข้าไปตามเข้าไปแก้เข้าไปตัดภายนอกออกมันไปเอามาจากไหนอาวุธก็อาหารเนี่ยเอามากินเอาเชื้อไฟเนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากรูปมันมีตาเป็นน้ำขันตาประมาทเพราะสติไม่มีนะหูประมาทเพราะสติไม่มีนะไล่เข้าไปทีนี้เอาเข้มงวดขวดขันสติให้ประจำทวารตาทวารประตูทวารแปลว่าอะไรแปลว่าประตูตาหูจมูกลิ้นกายมุขทวารทวารบ้าไปคือประตูนี่ลอบกันทันเข้าไปแล้วทีนี้ตัดข้างนอกไม่ให้เข้ามามันมีแต่ข้างในมันก็หมดไปได้นี่จะว่าไงไม่มีอะไรเข้ามาเพิ่มนี่ภายในก็เผากันเขาเรื่อยธรรมะก็คือตปะธรรมอีกแหละไม่ว่าแต่กิเลสมันตปะเผาเรานะเราก็ตปะผันเผามันได้ในมงคลสูตรท่านว่าไว้ว่าไงตโปจะธรรมจริยาจะนั่นน่ะตะโปคือทำเครื่องแผดเผากิเลสด้วยการประพฤติพรหมจรรย์ท่านว่านั่นแปลออกว่าอย่างนั้นนะไอ้เมื่อภายนอกมันไม่มีเข้ามามีแต่ข้างในมันก็หมดไปได้สุดท้ายไม่มีอะไรเหลือเลยสงบราบนั่นนั่นน่ะบ้านร้างจะมีคนอยู่อย่างเคยเทศในหลายกันนะคือมันมีแต่ขันมันดีดมันดิ้นของมันอย่างนั้นน่ะไม่มีเจ้าของเมื่อกิเลสมันตายแล้วเอาอะไรมาเป็นเจ้าของธรรมะเป็นเจ้าของธรรมะไม่ผูกไม่ยึดไม่ถือเนี่ยธรรมะเป็นเจ้าของใช้ไปอย่างนั้นไม่ยึดไม่ถืออุปทานขันธ์ท่านไม่มีนี่แหละมันมีทันทีละอุปทานขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันยึดเป็นเราเป็นของมันมันหมดเลยนั่นนี่เวลาพังไปแล้วมันก็เห็นตั้งแต่ใช้กันไปเพียงยึดเท่านั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านเอาขันธ์นี่แหละไปเป็นเครื่องมือทำประโยชน์แก่โลกพระพุทธเจ้าเสด็จไปนู้นเสด็จไปนี้สั่งสอนโลกสักหนึ่งแล้วนั้นด้วยพระสุรเสียงอะไรเหล่านี้ก็ไม่ได้แต่เรื่องของขันแสดงออกทั้งนั้นว่าไงท่านไม่ยึดไม่ถือเวลาหยุดก็หยุดจริงๆขันสงบตัวก็สงบจริงๆเวลาขันทำงานก็เอาทำให้เห็นรู้แต่ไม่มีข้าศึกอะไรเข้ามาเป็นมือที่สองที่สามอย่างที่ว่านะเขามีอะไรพูดกันทุกวันเนี่ยมือที่สองบ้างมือที่สามบ้างหาว่าเองมันก็ในมือนี่แล้วเนี่ยในเจ้าของนี่แหละความไม่รอบคอบมันมีตั้งคิดมือมันก็ไม่รู้หรอก
มันเอาจนหัวขาดข้อขาดแล้วก็วุ่นวายที่เด็กมันเอาหัวขาดข้อขาดสติอยู่นี่ยังเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวแล้วนั่นปัญญากับมันนี่แล้วเช็ดมันทำนี่แล้วก็ยังว่าพระพุทธเจ้าใช่เครื่องมือขันนี่เป็นเครื่องมือประกาศสอนโลกอยู่ได้80ปีก็ทิ้งหัวเลยภาษาวกก็เหมือนกันใช่ไปแล้วไปก็ทิ้งไม่เอาไม่เอาอีกปล่อยสลัดเลยทันทีมิจฉาตัวพระนิพพุโตดับรอบพูดง่ายความหิวความปรารถนาอะไรๆหมดโดยประการทั้งปวงอิจฉาคือความปรารถนานิจฉาคือตัวนอปฏิเสธเข้าไปนี่นะอิจฉาไม่ปรารถนาไม่อยากไม่หิวไม่โหยปรินิพพุโตดับรอบหมดนั่นหลายนะต่างหากอันนี้เขียนไม่ค่อยอะไรนะมาไปนี่ไงเหมือนไม่ได้เทศพูดไม่มีบทมีบาทไม่มีจังหวะจาโคนอะไรเลยว่าไป